ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นก็คือตัวเหี้ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Varanus salvator เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในวงเหี้ย Varanidae อยู่ในกลุ่ม Monitor lizard มีรูปร่างคล้ายกิ้งก่าขนาดใหญ่ความยาวประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรมีลิ้นแยกเป็น2แฉกคล้ายมือใช้สำหรับรับกลิ่นมีลายดอกสีเหลืองพาดขวางทางยาวของลำตัวอาศัยอยู่บริเวณใกล้น้ำว่ายน้ำเก่งดำน้ำนานและมีลักษณะนิสัยค่อนข้างตื่นคนหากินบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและพื้นที่ป่าชายเลนในโครงการนอกจากนั้นบริเวณพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยมีความหลากหลายของแหล่งอาศัยของนกได้แก่ป่าชายเลนหาดโคนด้านหน้าป่าชายเลนบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อพึ่งพืชน้ำบำบัดน้ำเสียแปลงปลูกป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียแปลงการใช้ประโยชน์น้ำเสียในการปลูกข้าวอาคารและถนนรอบบริเวณโครงการซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีความหลากหลายของแหล่งอาหารของนกจึงพบทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมากกว่า250ชนิดThank you.